กันวันเสาร์ช่วง Cooking Club สวัสดีค่ะช่วง Cooking Club วันนี้นะคะจังอยู่ที่ร้านซาบอีลี่ทองหล่อซอย10ค่ะก่อนอื่นแนะนำนะคะเชฟสาวสวยของเราเชฟแมวค่ะคุณอัมพรพันศรีค่ะสวัสดีค่ะประจำร้านค่ะวันนี้แมวจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูคะค่ะวันนี้จะทำเมนูเด็ดของทางร้านนะคะก็คือตำส้มโอน้ำปูน้ำปูก็คือค่ะอันนี้ค่ะอันดำๆนี่แหละค่ะก็คือทำมาจากปูนานะคะเอาปูนามาตำให้ละเอียดแล้วก็เอามาเคี่ยวนะคะเอาเคี่ยวกับตะไคร้แล้วก็คนให้มันงวดๆแล้วก็มันก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้ค่ะเค็มหน่อยนึงค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเราใส่แทนน้ำปลาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วถ้าเราทำเมนูน้ำปูแล้วค่ะต่อไปอันนี้ต่อไปก็คือปลาสับนะคะคือซึ่งมาจากเชียงใหม่ก็คือที่บ้านเป็นคนทำเองนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะค่ะแล้วก็น้ำมะนาวมะเขือเปราะถั่วลิสงกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแดงถั่วฝักยาวแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็ส้มโอนะคะแล้วก็ส่วนใบชะพลูนี้เราเอาไว้ทานแก้มกับส้มโอค่ะเวลาตำออกมาแล้วค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกระบวนการตำกันเลยให้พี่แมวตำให้น้องแจงดูนะคะค่ะโชว์เลยค่ะค่ะเริ่มแรกนี่เราก็ต้องใส่กระเทียมก่อนนะคะค่ะกระเทียมนี่จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อดับกลิ่นของน้ำปูนะคะกับปลาร้านะคะค่ะขั้นแรกเราก็ตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกขี้หนูนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะพี่แมวก็ตำให้ละเอียดนะคะนี่คือเรากล่าวแบบว่าของที่ร้านโดยปกติอะค่ะค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ๋อมันก็จะมีหรือว่ามีหลายระดับมีหลายระดับของความเผ็ดค่ะของเราก็จะมี1ถึง5ถึง5ขั้นอันที่1ก็คือแบบแซ่บแบบเด็กๆอะค่ะก็คือไม่ใส่พริกเลยจนถึงแซ่บทะลุสวงก็คือแซ่บแบบจัดจ้านและสุดแล้วพี่ก็จะใส่ปลานะคะค่ะตักด้วยปลานะคะประมาณแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วพี่ก็ใส่น้ำปูนะคะขออนุญาตนะคะค่ะน้ำปูประมาณเนี้ยค่ะค่ะใส่น้ำปูไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะน้องแจงค่ะแล้วก็มันก็จะได้มาออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะค่ะสีเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยมะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวสองช้อนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วพี่แมวก็จะตำด้วยถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ตักถั่วฝักยาวพอปั๊บก็จะได้พวกสมุนไพรเราได้กินสมุนไพรไทยนะคะได้สุขภาพค่ะตักไปค่ะเสร็จแล้วก็ตำพวกเขาให้เข้ากันนะคะค่ะมันก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส้มโอน้ำปูที่จะกินกับใบชะพลูนะคะค่ะแล้วก็ตักวัตถุดิบที่เราตำเสร็จแล้วนะคะเอาวางตรงจานตรงกลางนะคะค่ะค่ะเอากุ้งแห้งมาวางเพื่อส้มโอน้ำปูค่ะขออนุญาตชิมได้ค่ะเชิญเลยค่ะนี่คะเป็นไงมั่งคะส้มโอน้ำปูอร่อยน้ำปูรวมกับปลาร้าแซ่บไหมคะรสชาติเข้มข้นอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้แนะนำนะคะค่ะเป็นเมนูที่ขายดีของทางร้านนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะลองตำส้มโอน้ำปูนะคะถ้าดูไม่ทันนะคะไปติดตามชมได้ใน www.bangkokwise.com ของเราได้ค่ะ
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเชฟแมวค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปกินส้มโอน้ำผูค่ะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Slow down I need for you to talk a while with me Sometimes I'm gone so long